ว่า30ปีที่คนไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อนำดาวเทียมดวงแรกของไทยทะยานสู่น่านฟ้าเปิดโลกการสื่อสารให้บริการสัญญาณโทรคมนาคมด้วยศักยภาพของวิศวกรชาวไทยร่วมพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารให้ภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยก้าวไกลเช่นในปัจจุบันบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนภูมิใจที่ได้ดูแลดาวเทียมของไทยและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการเพื่อให้สามารถใช้งานช่องสัญญาณดาวเทียมได้อย่างเต็มสมรรถนะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวไทยตลอด24ชั่วโมงเราดูแลการทำงานของดาวเทียมไทยคมและให้บริการสัญญาณคุณภาพจากสถานีดาวเทียมแห่งนี้สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์ให้บริการรับและส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุผ่านดาวเทียมหรือบรอดคาสต์ที่ครบวงจรโดยมีบริการบีบอัดและส่งสัญญาณช่องรายการโทรทัศน์จากภาคพื้นดินขึ้นไปยังดาวเทียมบนท้องฟ้าเพื่อแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์สู่ผู้รับสัญญาณภาคพื้นดินและยังให้บริการรับส่งข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมหรือบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมไทยคม4ดาวเทียมบรอดแบนด์ด้านการสื่อสารดวงแรกของโลกซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารแบบ2ทางให้บริการครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนอกจากนี้ยังเป็นสถานีแม่ข่ายในการส่งสัญญาณโดยทำงานร่วมกับผู้ให้บริการดาวเทียมจากต่างประเทศเพื่อให้บริการส่งสัญญาณได้ครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วยนี่คือสถานีดาวเทียมของไทยคมสถานีแห่งความภาคภูมิใจกับบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลดาวเทียมไทยคมให้สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุดเพื่อส่งสัญญาณเชื่อมโยงคนไทยและผู้คนทั่วโลกได้ภายใต้ฟ้าเดียวกัน